ืออันนี้ก็คือตอนญาติโยมที่รับประทานอาหารอยู่นะครับที่อยู่ข้างล่างวิหารก็ขอเชิญเข้ามาข้างในวิหารได้เลยนะครับเราใกล้เวลาแล้วนะครับที่พระเดชพระคุณได้แสดงพระธรรมเทศนานะครับให้ผู้ใดฟังการสวดพระที่ตัดต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างข้างนอกนะครับหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ขอเชิญด้านในเลยนะครับเป็นคนที่หาได้เลยหรือถ้าท่านยังไม่มีก็กรุณาอีกทีจะเป็นไปนะครับท่านที่รับประทานอาหารอยู่ยังไม่มีก็ขอเชิญข้างในก่อนนะครับก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวให้ลงมารับประทานต่อนะครับขอบคุณแก่ท่านอิ่มบุญจะไม่อิ่มท้องไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ยินเสียงแล้วขอเชิญเลยนะThank you.
ับวันนี้เมื่อตอนบ่าย13นาฬิกาหรือบ่าย1โมงนะครับท่านได้มีคารวะรูปเผยวิดีโอนะครับครับ
ดอยบุยภูพิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ5,000 บาทสาธุครับอันนี้ก็ได้เวลาแล้วโอกาสพระราชทานตามพระเดชคุณพระพัชระธรรมปัจจุบีเจ้าคณะจังหวัดเลยครับเป็นองค์เด็กก็ต้องประเทศละโอ้ยากเลยขอโอกาสให้หมดเรามาจะโลกาธิปติสาธุปฏิกัตอันยะติอันยุปลาญาณะสังติทัสสะปาราชกชาติกาเอสิสุธรรมังอะนุกรรมวิมังราชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้ตามสมควรแก่การละเวลาในเบื้องต้นก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เป็นประมุขประธานอยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายให้แก่หลวงปู่เผยวิทโย
อดีตเจ้าวาดวัดถ้ำผาปู่ที่ได้ถึงแก่มรณภาพไปหรือละสังขารไปตามกาลเวลาหรือไปตามความเป็นไปของธรรมชาติซึ่งเราถือว่าชีวิตของมวลมนุษย์ทั้งหลายนั้นเมื่ออุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือความแตกดับไปแห่งสังขารร่างกายที่พระบรมศาสดาได้ตรัสถึงความไม่เที่ยงเป็นอนิจจลักษณะความเป็นทุกข์ทนไม่ได้เป็นทุกขลักษณะแล้วก็เป็นความไม่มีตัวตนเป็นอนัตตลักษณะในไตรลักษณ์ที่เป็นหลักธรรมคำสอนที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังมาโดยตลอดในความเป็นพุทธศาสนิกชนในวันนี้ พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลถือว่าเป็นวันแรกนับตั้งแต่ที่หลวงปู่เผยละสังขารไปเมื่อวันที่31คือเมื่อวาน31มกราคมพุทธศักราช2561ซึ่งเป็นเดือนแรกของศักราชนี้แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมที่หลวงปู่ได้ไปพักรักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้กลับสู่จังหวัดเลยตามคำแนะนำของนายแพทย์ที่ถวายการรักษาเพื่อหลวงปู่จะได้มาสู่อารามที่ท่านได้ครองความเป็นเจ้าวาดหรือผู้ดูแลปกครองตรงนี้ในวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านซึ่งบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ได้จดจ่อตั้งใจรอรับตั้งแต่ตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นของเมื่อวานหลวงปู่ก็ได้มาถึงวัดธรรมพระปู่ในเวลา 17:00 น.เศษนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวานนี้ที่บรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว ตามยุคสมัยในยุคไอทีหรือยุคข้อมูลข่าวสารที่ถึงกันอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาคนที่อยู่ธรรมพระปู่ก็รู้ก็เห็นคนที่อยู่ไกลออกไปก็ได้รับข่าวสารทันเวลานั่นก็เป็นความเจริญของนวัตกรรมสมัยใหม่หลวงปู่นั้นเป็นผู้ที่เข้ามาสู่ร่มเงาพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาเริ่มใสหลวงปู่เกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2474ที่บ้านนาโคกในท้องถิ่นตรงนี้แล้วก็ได้เข้าสู่ร่มเงาพุทธศาสนาโดยการบรรพชาประสมบทเมื่อวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2499ก่อนกึ่งพุทธกาลหลวงปู่เข้าสู่ร่มเงาพุทธศาสนาในโอกาสที่หลวงปู่คำดีได้มาสร้างหรือว่ามาพัฒนาวัดธรรมพระปู่ญาติตรงนี้ก็คงขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมที่จะได้รำลึกถึงความเป็นมาที่หลวงปู่คำดีได้มาที่วัดธรรมพระปู่บ้านนาอ้อตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยของเราแล้วก็ได้สร้างวัดธรรมพระปู่ให้เป็นอารามที่ร่มรื่นเงียบสงบเย็นสบายในสายของวัดป่าหลวงปู่คำดีนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหลวงปู่มีความเริ่มใสศรัทธาเข้าสู่ร่มเงาพุทธศาสนาได้บรรพชาสมบทแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจำวัดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
คราวหนึ่งได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่สีจันทร์ตอนที่หลวงปู่สีจันทร์ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธแล้วก็มีภารกิจที่จะไปตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงที่จังหวัดนครราชสีมาการเดินทางจากเมืองเลยไปที่โคราชสมัยก่อนนั้นใช้เวลานานพักแรมกลางทางกว่าจะถึงจุดหมายหลวงปู่ก็ไปพักที่ขอนแก่นได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่คำดีที่วัดป่าชัยวันหลวงปู่คำดีได้ถามถึงเมืองเลยว่าเป็นอย่างไรมีวัดสถานที่หรือภูเขาถ้ำเป็นอย่างไรเพราะกิตติศัพท์ของเมืองเลยนั้น ก็ดังที่ลูกหลานคนเมืองเลยทราบตลอดคือเมืองแห่งทะเลภูเขามีภูเขามากมายรายล้อมทั้งตัวอำเภอเมืองและตัวอำเภอต่างอำเภอไปมากมายหลวงปู่คำดีที่ท่านกำลังแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมหรือความสงบสงัดเมื่อมากราบหลวงปู่สีจันทร์ก็เลยได้เรียนถามถึงภูมิลำเนาหรือภูมิประเทศของ จังหวัดเลยหลวงปู่ก็ได้บอกถึงถ้ำถึงภูเขาหลายแห่งเช่นถ้ำมโหฬารอำเภอภูกระดึงหรือหนองหินปัจจุบันถ้ำผาบิ้ง ที่อำเภอวังสะพุงแล้วก็ถ้ำผาปู่ที่อำเภอเมืองเลยเพราะฉะนั้นหลวงปู่คำดีจึงได้มีโอกาสมาที่เมืองเลยด้วยการสนทนาหรือซักถามจากหลวงปู่สีจันทร์ได้มาเห็นที่ถ้ำผาปู่ตรงนี้มีภูมิประเทศเป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การปฏิบัติสมาธิภาวนาหลวงปู่คำดีก็เลยได้พาลูกศิษย์มาอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ประกอบกับตอนนั้นที่หลวงปู่สีจันทร์ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลยมีความคุ้นเคยกันตอนที่ไปพักแรมเมื่อจะไปตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรีเมื่อหลวงปู่คำดีได้จาริกมาพร้อมลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตคือพระภิกษุแล้วก็ตาผ้าขาวหรือตาประขาวได้ติดตามมา4-5ท่านด้วยกันหลวงปู่สีจันทร์จริงได้ดูแลอำนวยความสะดวกในฐานะพระที่มีหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดถ้าทราบว่าตอนที่หลวงปู่คำดีมาในระยะต้นๆ นั้นลูกศิษย์ที่ติดตามมาก็คือหลวงปู่ท่อนญาณทโรพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชญาณวิสุทธิโสภณแล้วก็หลวงพ่อศรีทนศิรัตโนแล้วก็หลวงตาพวงซึ่งเป็นพระสูงอายุรูปหนึ่งที่ตามมาแล้วก็มีภิกษุตามมาอีก 2-3 รูปพร้อมด้วยตาผ้าขาวนั้นในจุดเริ่มแรกแล้วหลวงปู่ก็ได้มาสร้างตรงนี้ที่เป็นบริเวณถ้ำผาปู่ให้เป็นวัดหรือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะเริ่มใสศรัทธาแล้วก็ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงปู่คำดีมองว่าตรงนี้เป็นสัปปายะมีภูมิประเทศที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมญาติโยมลองรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ50กว่าปีนะที่ตรงนี้จะเป็นอย่างไร มีความเงียบสงบสงัดเพียงใดห่างไกลจากชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็คงจะประมาทการได้ในสภาพของ ถ้ำผาปู่ในปัจจุบันยังมีความสงบสงัดห่างไกลจากชุมชนเป็นสถานที่ปฏิบัติแม้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในอดีตกาลเมื่อ40-50 ปียังมีความสงบสงัดมากกว่านี้เป็นหลายเท่าพันทวีนั่นก็คือสภาพเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็ได้อยู่ตรงนี้พัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมท่ามกลางความอัตคัดขัดสนของการปฏิบัติศาสนกิจ
ไม่ว่าจะเป็น ความเห็นที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิของผู้คนในท้องถิ่นตลอดจนความ ลำบากจากภัยธรรมชาติอากาศร้อนหนาวเย็นซึ่งเป็นไปตามสภาพของป่าแล้วก็ของพื้นที่ในจังหวัดเลยแต่หลวงปู่ก็อยู่ได้ด้วยบุญบารมีหรือสิ่งที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติมาพร้อมลูกศิษย์ที่ติดต่อแล้วก็ในปี2500เศษหลวงปู่ท่อนก็ได้ไปสร้างวัดที่วัดป่าวัดศรีไพวันที่เราได้เห็นในปัจจุบันแต่หลวงปู่ท่อนก็ไปมาๆนะอยู่ระหว่างสองวัดส่วนหลวงปู่ส่วนหลวงพ่อสิทธนนั้นก็อยู่ที่นี่ตลอดเวลาไปจำพรรษาที่อื่นบ้างอย่างเช่นวัดหนองน้ำขาวหรือวัดในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีที่เขื่อนเขาหลวงนะท่านก็ไปบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ความ ยาวนานนั้นหลวงพ่อสิทธนก็อยู่ตรงนี้จนกลายเป็น เอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของธรรมวัปปุที่อยู่กับหลวงปู่คำดีมาตลอดส่วนหลวงปู่เผยของเราที่กล่าวถึงในขณะนี้หลวงปู่ก็อยู่ที่นี่โดย เป็นคนที่อยู่ในภูมิลำเนาหรือถิ่นกำเนิดตรงนี้แล้วก็อาศัยความคุ้นเคยในการทำบุญหรือเมตตาธรรมหรือบุญบารมีของหลวงปู่ทั้งหลวงปู่คำดีที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งบุญบารมีของหลวงปู่เผยเองนะที่เชื่อมโยงกันทำให้ท่านได้เข้ามาสู่ร่มเงาพุทธศาสนาเมื่อได้บรรพชาประสมบทที่วัดศรีสุทธาวาสพัทธสีมาแห่งพระอารามหลวงแห่งนั้นในปีพุทธศักราช2499มีพระเดชพระคุณและเจ้าคุณพระอดิศัยคุณาธารหรือหลวงปู่สีจันทร์เป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็มีพระอธิการพรหมาธรรมธีโรเป็นพระกรรมวจาจารย์หลักฐานปรากฏใน สุทธิบัณฑ์ของหลวงปู่ที่เราดูจากหลักฐานตรงนี้พระกรรมวจาจารย์ของหลวงปู่คือพระอธิการพรหมานั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอวังสะพุงธรรมยุทธเป็นเจ้าวาดวัดจันทรังสีที่อำเภอวังสะพุงเป็นเจ้าคณะอำเภอวังสะพุงธรรมยุทธรุ่นรูปแรกก็ว่าได้รูปต่อมาก็คือหลวงปู่ปิยทัศน์ศรีจนถึงรูปปัจจุบันนั่นก็คือพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอของอำเภอวังสะพุงหลวงปู่เผยเป็นพระอุปถัมภ์ที่ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์ชั้นจำพูดตามภาษาบ้านเราของหลวงปู่คำดีลูกศิษย์ลูกขาหรือญาติโยมจะได้เห็นหลวงปู่เผยติดตามหลวงปู่คำดีไปในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจนิมนต์ที่เป็นการทำบุญของชาวบ้านงานมงคลหรือกิจนิมนต์ของวัดอื่นๆในช่วงที่หลวงปู่คำดีแข็งแรงหลวงปู่เผยติดตามเราก็จะได้เห็นภาพนี้โดยตลอดแล้วก็เป็นพระอุปถากที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่คำดีมาตั้งแต่ต้นภาพที่เราเห็นชัดเจนก็คือหลวงปู่เผยจะถวายความสะดวกในเรื่องของเครื่องบริโภคหรือน้ำฉันน้ำชาตลอดจนหมากที่ทำถวายหลวงปู่คำดีนะเป็นความคล่องแคล่วหรือเป็นความชนิดชำนาญส่วนตัวของหลวงปู่ที่เจียนมากถวายจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ลูกศิษย์ลูกหาในยุคนั้นได้มองเห็นหลวงปู่คำดีได้เคยพูดถึงหลวงปู่เผยของเราตอนที่เข้าไปทำวัดหลวงปู่สีจันทร์ซึ่งเป็นธรรมเนียมในวันก่อนเข้าพรรษาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ทำพระปู่หมายถึงลูกศิษย์ที่เป็นบรรพชิตในวัดวาอารามนั้นปกติพระมหาเถระทั้งสองเวลาท่าน สนทนากันท่านก็จะพูดถึงเรื่องของลูกศิษย์ทางพระเนนในวัดแล้วก็ข้อปฏิบัติต่างๆหลวงปู่คำดีมีปฏิปทาตรงนี้ที่เคยกล่าวถึงหลวงปู่บ่อย
นะเป็นการขอโอกาสกล่าวถึงตัวนี้อีกครั้งหนึ่งว่าหลวงปู่นั้นมีจริยวัตรที่เรียบร้อยหมดจดงดงามการถวายสักการะในเทศกาลพรรษาหรือการกราบไหว้บูชาซึ่งเป็นสามัญกรรมหลวงปู่ก็จะกราบอย่างสวยงามจำได้ทุกครั้งที่หลวงปู่คำดีเข้าไปกุฏิหลวงปู่สิจันทร์คือกุฏิพรหมวิมานที่เป็นกุฏิปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่เดินเข้าไปแล้วก็จะไปกราบหลวงปู่สิจันทร์ด้วยความเคารพเริ่มใสศรัทธาการกราบหลวงปู่ก็กราบช้าๆกราบงามสามครั้งตั้งใจจนลูกศิษย์ทุกคนที่ตามไปนั้น ถ้าใครใจร้อนก็กราบเสร็จอย่างรวดเร็วของเราหลวงปู่ยังกราบไม่เสร็จในครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวก็เป็นภาพที่ได้เห็นและการพูดจากับหลวงปู่สิจันทร์คือพระเถระที่อาวุโสกว่าหลวงปู่ก็จะมีกิริยามารยาทประนมมือทุกครั้งแล้วก็พูดกับหลวงปู่ด้วยความนอบน้อมจำได้ว่าคำถามที่ค่อนข้างจะชัดเจนเป็นประจำทุกปีหลวงปู่ก็จะถามว่าพระเดชพระคุณปีนี้จำพรรษากี่องค์กี่รูปหลวงปู่ก็จะตอบ40 50 80หรือ100คำถามที่2ที่ประจำก็คือมีพระปริยัติกี่รูปหลวงปู่สิจันทร์ก็จะตอบว่ามีพระที่เป็นปริยัติเป็นมหากี่รูปสามเณรเป็นปริยัติเป็นมหากี่รูปคำถามและคำตอบ2คำนี้จะเป็นคำถามคำตอบที่เป็นประจำปีนะที่ครูบาอาจารย์ไปทำวัดจากนั้นก็ได้สนทนาธรรมปารภเรื่องหนึ่งซึ่งหลวงปู่คำดีพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติข้อวัดของภิกษุสามเณรในอาวาสหรือในวัดถ้ำพระปู่แห่งนี้นะตาม เรื่องราวของการสนทนาธรรมท่านก็พูดถึงการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรทุกรูปว่าตั้งใจแล้วก็กล่าวถึงหลวงปู่เผยว่าเป็นพระภิกษุในท้องถิ่นรูปเดียวนะท่านใช้คำว่าท่านเผยเป็นพระในเมืองเลยนอกนั้นก็มาจากต่างจังหวัดคือพูดตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นพระไทยไตนะส่วนใหญ่อยู่กับหลวงปู่ที่ธรรมปู่ตรงนี้มีท่านเผยหรือหลวงปู่เผยของเราเนี่ยเป็นพระเมืองเลยหลวงปู่ซิคำดีจะกล่าวหรือสนทนารายงานกับหลวงปู่ซิจันเพราะฉะนั้นก็เลยได้ทราบว่าหลวงปู่เผยของเรานะเป็นตัวแทนของลูกหลานบ้านเมืองแห่งนี้ที่เข้ามาสู่ร่มเงาพุทธศาสนาแล้วก็มาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านมาจากแดนไกลจังหวัดขอนแก่นคือหลวงปู่คำดี นั่นก็เป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่หลวงปู่เผยได้เป็นพระอุปถัมภ์หรือพระรับใช้ใกล้ชิดของหลวงปู่คำดีจวบจนหลวงปู่คำดีละสังขารเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2527มีหลวงปู่หลวงพ่อสิทธนเป็นเจ้าวาดต่อมาแล้วก็หลวงพ่อสิทธนก็ได้ละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2539หลวงปู่เผยก็ได้ครองวัดเป็นเจ้าวาดสืบมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นได้เกิดความเริ่มใสศรัทธาตั้งแต่หลวงปู่คำดีจุดตรงนี้วัดธรรมพระปู่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดที่มีความสงบสงัดสายปฏิบัติที่ทำให้เกิดความเริ่มใสศรัทธาหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครหลวงปู่ได้สร้างวิหารยานรัตสีขึ้นมาแล้วก็กราบเรียนหลวงปู่สีจันทร์ว่าวิหารแห่งนี้ขอให้เป็นสถานที่อุปสมบทได้หลวงปู่คำดีมีข้อความที่ฝากหลวงพ่อสิทธนไปกราบเรียนตรงนี้ซึ่งหลวงปู่สิจันก็อนุมัติหรือบอกว่าได้เมื่อเป็นวิสุงขมัสสิมา ปักเขตเรียบร้อยวิหารแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมได้ทุกอย่างและก็เป็นวัตถุประสงค์ของหลวงปู่คำดีสร้างวิหารยานทัศน์ซึ่งมีความสวยงามยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นประมาณสัก 30-40 ปีเนี่ยเราจะมองว่าวิหารหลังนี้มีความสวยงาม
ก็เป็นสิ่งที่หลวงปู่คำดีปรารถนาจะให้เป็นสถานที่ได้บรรพชาประสมบทคุณบุตรที่มีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มีปณิสัยในการปฏิบัติธรรมใส่วัดป่าจากหลวงปู่คำดีเจ้าวาดองค์แรกถึงหลวงปู่ศรีทนเจ้าวาดองค์ที่สองแล้วก็มาที่หลวงปู่เผยเจ้าวาดในปัจจุบันที่ละสังขารไปเมื่อวานนี้ธรรมปู่แห่งนี้ก็เป็นที่ร้อมรวมจิตใจของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดหรือต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครอย่างที่กล่าวมาจวบจนถึงปัจจุบันแม้ว่าธรรมปู่จะมีพระภิกษุที่มีจำนวนลดลงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่อาวาสต่างๆนั้นจะมีพระเนรลดลงโดยลำดับวัดศิวทาวาสเมื่อก่อนก็200กว่าปัจจุบันก็ลดลงมากๆนี่ก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาหลวงปู่เผยก็ครองวัดเป็นเจ้าวาดอยู่ตรงนี้ตอนที่ผลัดเปลี่ยนเจ้าวาดใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงขอโอกาสอย่างเช่นหลวงตามหาบัวตอนที่มากราบมาเยี่ยมศพหลวงพ่อศิษฐ์ทนก็ยังพูดถึงการดำรงตำแหน่งเจ้าวาดของหลวงพ่อหลวงปู่เผยของเราต่อไปนี่ก็เป็นแรงบันดาลแรงใจให้ท่านได้รับงานสนองงานคณะสงฆ์ตรงนี้ในตำแหน่งของเจ้าวาดปฏิปทาของหลวงปู่เผยวิทยโยนั้นโดยภาพรวมก็คือพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีความเรียบง่ายสมถะตามสำนวนก็เรียบง่ายดีงามหลวงปู่ไม่เป็นพระที่ออกหน้าออกตาหรือดูดเด่นอะไรท่านเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มากราบท่านนี่จะต้องสัมผัสความเป็นธรรมชาติคือความจริงในทุกสิ่งทุกอย่างขององค์ท่านที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็เป็นพระที่เรียบง่ายดีงามมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส สมกับเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่คำดีที่เราเชื่อมั่นศรัทธาหลวงปู่เป็นพระอริยะมีคุณธรรมที่ปรากฏจนลูกศิษย์ลูกหาทางกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสามัญชนคนธรรมดาตลอดจนถึงเชื่อพระวงศ์ก็เลื่อมใส ในปฏิปทาของหลวงปู่คำดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นสิ่งที่หลวงปู่เผยของเราได้สัมผัสเป็นการซึมซับหรือถ่ายทอดโดยอัตโนมัติจากการเจียนหมากถวายด้วยมีดเล็กๆ เล่มนั้นที่มองเห็นวาววับนั่นที่มิ่นไปโดยลำดับจนเกือบจะขาดก็เป็นเครื่องมือที่หลวงปู่ได้จัดหมากถวายแล้วก็อุปถากน้ำร้อนน้ำชาหรือถวายความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแก่หลวงปู่คำดีที่เป็นมาโดยลำดับปฏิปทาของหลวงปู่คำดีจึงถ่ายทอดมาถึงองค์ท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาในปัจจุบันที่เกิดหลังพุทธศักราช2527ได้มีโอกาสสัมผัส โดยผ่านจากองค์หลวงปู่เผยของเราเรียบง่ายดีงามคือปฏิปทาอันเป็นเรื่องของคุณธรรมคือหลักธรรมของสมณะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบรรพชิตในพุทธศาสนาที่มีคำเรียกเป็นภาษาบาลีว่าภิกขุหรือภิกษุบรรพชิตแล้วก็สมณะก็เป็นชื่อที่พระพุทธองค์เรียกนักบวชในพุทธศาสนาหรือในศาสนาของพระองค์ภิกขุหรือภิกษุนั้นแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารภิกขธาตุแปลว่ามองเห็น เป็นสัพพกิริยาหรือจะแปลอีกทีว่าผู้ขอภิกขาจารย์นะภิกขะแปลว่าขอแต่เป็นการขอด้วยกิริยาไม่ใช่วาจานะเป็นการขอด้วยกิริยาอาการก็เป็นเรื่องของศัพท์คำว่าภิกษุหรือภิกขุผู้ขอผู้ภิกแสดงภิกขะแสวงภิกขาจารย์หรือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารคือการในว่ายแต่เกิดศัพท์ที่สองคือบรรพชิตแปลว่าผู้ละเว้นที่เราใช้คำว่าปวดในภาษาไทยจากคำว่าปัปปชิตะในภาษาบาลีมีความหมายว่าละเว้นคือออกไปจากการครองเรือนหรือการอยู่ในหมู่ของญาติพี่น้องไม่เกี่ยวข้องกับใครไปสู่ความเป็นนักบวชหรือ
ผู้แสวงหาโมกขธรรมนั่นคือบรรพชิตผู้ละเว้นจากกิจจากภารกิจหรือชีวิตที่เกี่ยวข้องผูกพันกับครอบครัวหรือคู่ครองเป็นความหมายของบรรพชิตคือนักบวชในประการที่สองประการที่สามนั้น คือสมณะซึ่งแปลว่าผู้สงบสงบกายวาจาใจนั่นเป็นความหมายของสมณะผู้สงบซึ่งหมายถึงภิกษุหรือผู้บวชในพุทธศาสนาแล้วก็มีผู้ที่บวชตามซึ่งอายุยังไม่ถึงครบเกณฑ์ก็คือสามเณรสามเณรจึงได้ชื่อว่าเป็นเหล่าก่อนเป็นเชื้อสายของสมณะผู้สงบสามเณรก็แปลว่าผู้สงบตามไปด้วยเพราะเป็นทายาทหรือเครือข่ายนี่ก็คือความหมายของสมณะผู้สงบ กายวาจาใจสงบกายหมายถึงการเคลื่อนไหวไปมากิริยาอาการทุกอย่างดูดีมีความสำรวมในอริยบทคือสงบกายสงบวาจาหมายความว่าคำพูดคำจาปราศัยจะพูดกับใครพูดในโอกาสใดก็เป็นไปในทางที่ดีเป็นวจีสุจริตหรือปิยวาจาน่าฟังมีสาระเป็นประโยชน์นี่เรียกว่าสงบวาจาถึงจะเปล่งวาจาพูดมีเสียงดังออกมาแต่ก็เป็นวาจาที่น่าฟังเป็นวจีสุจริตเป็นปิยวาจาสงบใจหมายถึงจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ทะเยอทะยานหรือคิดไปในเรื่องของอกุศลมีจิตใจที่น้อมไปในเรื่องของความดีงามคือในเรื่องของศีลของธรรมเป็นสงบใจกายวาจาใจสงบนั่นเป็นสมณะในความหมายของ ชื่อบัญญัติที่3คือสมณะภิกษุบรรพชิตสมณะเป็นชื่อของนักบวชในพุทธศาสนาที่ได้ชื่อว่าผู้เข้ามาสู่ร่มเงาพุทธศาสนาตรงนี้เพราะฉะนั้นด้วยปฏิปทาของบูรพาจารย์หรือของครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่เผยได้สัมผัสได้ปฏิบัติใกล้ชิดตลอดเวลากายวาจาใจของท่านจึงเข้าสู่ความเป็นสมณะที่เราเห็นอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสตามที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ปฏิบัติได้เข้ามาทำบุญที่วัดธรรมปู่แห่งนี้จากยุคแรกในสมัยที่เริ่มด้วยความยากลำบากของความเป็นป่าทึบดงดิบหรือป่าเขาลำเนาไผ่ที่ห่างไกลจากชุมชนของธรรมปู่แล้วก็เป็นที่อยู่ของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยการนำของหลวงปู่คำดีมาจนถึงยุคนี้ที่เป็นปัจจุบันที่ความเจริญหลากหลายในยุคในโลกยุคนี้ได้ลุกลาม หรือแพร่หลายเข้ามาถ้ำพระปู่ก็ยังคงอยู่ในสภาพของความสงบสงัดก็สัมผัสได้ด้วยใจของทุกท่านที่เข้ามาถึงแม้ว่าเราใจได้เห็นบรรยากาศทั่วไปในโอกาสที่ญาติโยมข้างนอกเข้ามาแต่ธรรมปะปู่เสนาสนะกุฏิวิหารทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีความสงบยังครองความเป็นวัดป่าที่น่าเริ่มใสศรัทธาในอาคารสถานที่หรือในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตลอดจนพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกานะที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ที่ยังคงความเป็นอาวาสคือที่อยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมคงความเป็นอารามคือร่มรื่นเงียบสงบเย็นสบายที่ผู้ใฝ่ธรรมจะสัมผัสได้นั่นก็เป็นความหมายของ การเข้ามาสู่วัดวาอารามของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงมีคณะศิษยานุศิษย์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ได้มาไม่เคยขาดไม่เคยหายไปไหนก็ยังตั้งหน้าตั้งตามาโดยตลอดเท่าที่ตมาสังเกตเห็นตั้งแต่ได้มาได้เห็นได้รู้จักวัดธรรมพระปู่40กว่าปีเกือบ50ปีจนถึงบัดนี้ก็ยังมีญาติโยมในกลุ่มเดิมๆหรือในเครือข่ายญาติธรรมทั้งหลายพี่น้องชาวตลาดพี่น้องชาวบ้านใกล้บ้านแถวนาอ้อแถวนาโคกหรือน้ำผู่ก็ยัง
อยู่ยังปฏิบัติยังเข้ามาทำบุญตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาที่ห่างไกลมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นตัวแปรไปตามเรื่องของกาลเวลาแต่ผู้ที่มีศรัทธาก็ยังเหนียวแน่นธรรมาก็ได้เห็นก็ยังชื่นชมยินดีอยู่ถึงผู้ที่เข้าถึงวัดด้วยจิตใจเพราะได้สัมผัสได้เข้าวัดได้ปฏิบัติธรรมว่าเรามาบำเพ็ญบุญมาเอาบุญทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นบุญเป็นคุณงามความดีเป็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่เราสัมผัสได้เราก็เข้ามาถึงมาทำพระปูด้วยความรู้สึกสบายสงบแล้วก็ได้พบได้เห็นในสิ่งที่เราต้องการปรารถนาแล้วก็กราบลากลับบ้านไปเมื่อเสร็จภารกิจทำบุญก็มีความรู้สึกเบิกบานสดใสทุกครั้งนี่ก็เป็นภารกิจหรือเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจนถึงยุคสุดท้ายของหลวงปู่เผยใช้คำนี้เพราะว่าเมื่อถึงปัจฉิมวัยหรือปลายชีวิตของท่านญาติโยมทั้งหลายก็ได้เข้ามาดูแลนะลูกศิษย์ใกล้ชิดก็ได้ดูแลได้ส่งข่าวว่าหลวงปู่ไม่สบายหลวงปู่สุขภาพไม่ดีเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของสังขารร่างกายนะก็ทุกท่านก็คงจะเข้าใจในจุดนี้ว่าชีวิตเป็นเช่นนั้นมีการเกิดในเบื้องต้นมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็มีการแตกดับสลายในที่สุดความตายเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตของคนเราความเกิดเป็นจุดเริ่มต้น ชีวิตนั้นมีความตายเป็นสิ้นสุดมรณังมรณังหิชีวิตังความตายเป็นสัจธรรม เป็นความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบพบเห็นได้เป็นไปไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถต่อต้านร้องขอผัดผ่อนได้เป็นเรื่องของธรรมดา คือเรื่องปกติที่ทุกชีวิตจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือความหมายของ มรณสติกรรมฐานที่เราจะระลึกถึงในโอกาสนี้ที่ถือว่าเป็นวันแรกของการบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายกุศลผลบุญทั้งหลายแก่หลวงปู่หลวงปู่เผยที่ได้ละสังขารจากไปแล้วพวกเราก็ได้มาบำเพ็ญบุญเป็นการบูชาคุณของท่านดังภาษิตที่ยกขึ้นมาว่าบูชาจะบูชนียานังการบูชาวัตถุหรือบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลคือเป็นความเป็นอันสูงสุดที่บรรดาคณศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติมาด้วยความตั้งใจและในวันนี้เราก็ปฏิบัติบูชาโดยระลึกถึงคุณูปการมีความเริ่มใสศรัทธาในองค์ท่านก็ได้มาปฏิบัติบูชาบูชาคุณผู้ที่ควรบูชาหลวงปู่มีคุณธรรมอย่างไรด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ท่านศึกษาปฏิบัติมาตั้งแต่ปีที่เข้ามาสู่ร่มเงาพุทธศาสนา2499ก่อนกึ่งพุทธกาลศีลที่ได้สมาทานรักษาสมาธิภาวนาที่ได้ปฏิบัติตามปฏิปทาคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็ปัญญาคือความรู้แจ้งรู้จักหรือรู้จริงที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติของท่านท่านมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นคุณธรรมที่พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไตรสิกขาคือการศึกษาที่สำคัญ3อย่างที่บรรดาพุทธบริษัทควรไปศึกษาหลวงปู่ก็ได้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจึงได้ชื่อว่าท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ที่เราเคารพบูชาเราจึงมาบูชาให้เป็น บุญกิยาวัตถุของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายในโอกาสของการบำเพ็ญกุศลแล้วเราจะทำบุญกุศลอุทิศไปให้ด้วยทานศีลภาวนาอันเป็นบุญกิยาวัตถุทั้ง3ประการทานคือการแบ่งปันหรือการให้เป็นการบริจาคหรือการให้ด้วยความเริ่มใสด้วยความพอใจเป็นบุญเพราะได้กำจัดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวความโลภซึ่งเป็นอกุศลที่สำคัญที่ทำให้มวลมนุษย์ทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ยากลำบากสงครามและปัญหาสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดนั้นขอพี่น้องทั้งหลายพิจารณาว่ามาจากอกุศลข้อหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดก็คือโลภะความโลภความอยากได้ผลประโยชน์
ที่ทำให้ทุกคนต้องแสวงหาเมื่อเรากำจัดหรือชำระไปได้นิดหน่อยเล็กน้อยก็จะสบายขึ้นทานจึงเป็นเครื่องกำจัดตรงนั้นจิตใจก็มีความรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขสบายทานจึงเป็นบุญในข้อที่หนึ่งศีลความสำรวมระวังตั้งใจในการที่จะไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่ก่อความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสศีลจึงเป็นบุญเป็นคุณทั้งตัวเราผู้ปฏิบัติรักษาศีลแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทุกชีวิตที่ใหญ่อยู่รายรอบของเราก็จะได้รับความสุขจากภายในสงฆ์การมีศีลศีลจึงเป็นบุญในข้อที่สองภาวนาการทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นสมาธิคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดีงามตามไปหมดเพราะฉะนั้นภาวนาจึงเป็นที่มาของบุญกุศลวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้มาทำบุญตามหลักทำบุญทานศีลภาวนาครบถ้วนบริบูรณ์เราก็ขออุทิศกุศลผลบุญทั้งหลายไว้เป็นอาจริยบูชาบูชาคุณหลวงปู่ผู้จากไปหรือละสังขารไปด้วยจิตใจเริ่มใจศรัทธาของพวกเราทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้ที่เป็นการแสดงธรรมตามคำอาราธนาของหลวงปู่เหลิมขออภัยนะกล่าวชื่อสั้นๆหลวงปู่เหลิมผู้ที่รักษาการเจ้าวาดตามความเห็นเป็นเอกฉันท์ของคณะสงฆ์ทั้งหมดที่มีมติเห็นร่วมกันเมื่อวานนี้ 100% เต็มเห็นเป็นหนึ่งเดียวให้หลวงปู่เหลิมรักษาการเจ้าวาดมีอำนาจดูแลสั่งการทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยต้องทำตามคำสั่งของท่านว่าให้มาเทศก็ได้มาเทศบนธรรมาสน์ในโอกาสนี้ถึงจะเทศพูดไปมั่งยาวนานหรือหลายเรื่องหลายราววกวนไปมาแต่ก็เทศด้วยความตั้งใจเพื่อสนองคุณครูบาอาจารย์ตามคำสั่งของท่านผู้รักษาการเจ้าวาดขอโอกาสนี้นะได้แสดงธรรมิกถาในปูชนียกถาบูชาคุณของครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมขออำนาจแห่งกุศลผลบุญทั้งหลายที่บรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านทุกคนได้ประกอบกระทำบำเพ็ญมาแล้วก็มีจิตตั้งใจอธิษฐานจะถวายเป็นกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่หลวงปู่ผู้ที่เราเคารพบูชานั้นก็ให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการดุจในที่แสดงมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้